สวัสดีค่ะพบกับปิ่นกับช่องปิ่นพาทัวร์นะคะวันนี้เรากลับมาบ้านนะคะที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะพอดีเราอยากจะกินกล้วยฉาบนะคะแม่ก็เลยชวนมาที่ไร่นะคะซึ่งที่ไร่แม่ก็จะปลูกกล้วย3ามชนิดนะคะก็จะมีนี่คือกล้วยไข่นะคะก็จะมีกล้วยไข่กล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะนี่ค่ะพอดีน้องๆมาจากกรุงเทพนะคะน้องเขาก็พาเพื่อนมาด้วยนะคะก็เลยพาเพื่อน น้องชายมาชมไรนะคะมาดูไร่ด้วยกันค่ะก็พาเข้ามาดูที่สวนกล้วยนะคะว่าปลูกกล้วยอะไรบ้างนะคะน้องเขาก็ตื่นเต้นนะคะน้องเขาก็เห็นกล้วยเขาก็ชี้ให้ดูนี่กล้วยอะไรอะไรนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้นะคะพ่อเดินไปแล้วพ่อบอกว่ามีกล้วยสุกค่ะเดี๋ยวพ่อจะไปตัดให้ดูนะคะนี่นะคะ สีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะกล้วยสุกนี้ก็คือกล้วยหอมทองนะคะสีของเขาจะเหลืองสดเลยค่ะทุกคนที่ไปนะคะก็อยากจะชิมจากต้นอย่างนี้นะคะเห็นมันสีเหลืองสวยนะคะก็ขอชิมจากต้นแล้วกันเห็นพ่อบอกว่ามันจะหวานกว่าปกติแล้วก็จะหอมด้วยนะคะก็พากันชิมคนละลูกค่ะสุดๆจากต้นนะคะนี่ค่ะ พ่อก็รอให้ลูกๆได้ได้กินได้แบบถ่ายรูปก่อนนะคะพ่อถึงจะตัดนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะเพราะสีเขาสวยมากเลยค่ะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอกล้วยนวาสุกอีกเครือหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเครือนี้ละคะ่ะที่จะไปทำกล้วยฉาบกันนะคะ พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนตัดลงเองนะคะพ่อบอกว่ามันต้องมีเทคนิคในการตัดนะคะพ่อก็รอให้ลูกๆถ่ายรูปกันก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนลูกๆพากันตื่นเต้นนะคะที่เห็นกล้วยสุกแบบนี้นะคะเครือนนี้ก็แก่ค่ะพ่อบอกมีอยู่ในไร่นี้ประมาณเกือบห้าสิบเครือน,นะคะที่แก่พ่อบอกว่ากินไม่ทันค่ะเพราะมันเยอะมากนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะ นี่ค่ะพ่อจะตัดแล้วนะคะพ่อบอกว่าให้เราหลบออกมาไกลๆนะคะเดี๋ยวกลัวต้นกล้วยล้มทับนะคะนี่ค่ะพอตัดต้นเสร็จแล้วนะคะพ่อก็จะมาดึงที่ก้านกล้วยนะคะค่อยๆโน้มต้นลงมานะคะแล้วพ่อก็จะจับที่เครือกล้วยค่ะพ่อบอกว่า กล้วยมันจะไม่ช้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูวิธีการตัดกล้วยของพ่อนะคะหลังจากที่เราได้กล้วยมาแล้วนะคะเราก็มาทำการตัดแยกหวีนะคะกล้วยที่ตัดอยู่นี่ก็คือกล้วยน้ำว้านะคะซึ่งเราจะาไปทำกล้วยฉับในวันนี้นะคะส่วนกล้วยสีเหลืองที่วางอยู่ด้านข้างนั้นคือกล้วยหอมทองนะคะนี่แม่ก็กำลังตัดแยกหวีให้อยู่นะคะ หลังจากที่เราได้กล้วยมาแล้วนะคะเราก็มาแยกออกจากหวีนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูก่อนนะคะแล้วแม่ก็จะปล่อยให้พวกเราลองทํากันดูนะคะหลังจากที่เราตัดแยกหวีออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาตัดหัวตัดท้ายของกล้วยนะคะแม่บอกว่ามันจะง่ายต่อการปอกเปลือกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแม่ทําให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่ทําให้ดูสักหวีนะคะนี่ค่ะแม่ก็จะปอกเปลือกแล้วนะคะ แม่จะใช้ช้อนค่ะแต่แม่บอกว่าแล้วแต่คนถนัดนะคะบางคนเขาก็ถนัดใช้มีดปอกมากกว่าแต่สำหรับแม่ใช้ช้อนจะง่ายกว่าค่ะดูวิธีการของแม่ปอกนะคะเหมือนจะง่ายค่ะแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ำนะคะน้ำที่อยู่ด้านข้างในกระมังนั่นก็คือน้ำที่ ผสมกับน้ําเกลือนะคะเพื่อที่จะแช่ไว้ไม่ให้กล้วยมันดํานะคะแล้วก็จะไม่ให้ยางมันเหนียวนะคะนี่ค่ะดูวิธีการของแม่ปอกนะคะเหมือนแม่ปอกง่ายง่ค่ะหลังจากที่แม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะแม่ก็ปล่อยให้ลูกๆทํานะคะแม่บอกว่าวันนี้จะทํากล้วยฉับอยู่ที่กล้วยน้ําว้าหนึ่งเครือนะคะเดี๋ยวเราจะปอกจนหมดนะคะ จะมาดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนคะ่ะนี่คือหน้าตาของกล้วยที่เราปอกแช่น้ำเกลือนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กล้วยดำนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดเดี๋ยวก่อนที่เราจะนำกล้วยมาทอดนะคะเราก็มาทำน้ำเชื่อมไว้ก่อนนะคะน้ำเชื่อมเราก็ใช้น้ำตาลแล้วก็คั่วนะคะคั่วแล้วก็เราก็เติมน้ำนิดนึงนะคะ่ะแล้วเราก็ปล่อยให้น้ำเชื่อมเดือดนะคะ หลังจากที่เราทำน้าเชื่อมเสร็จแล้วนะคะเราก็พักไว้ให้มันเย็นนะคะเราก็จะนํากล้วยที่เราปอกแช่น้ําเกลือไว้นะคะแม่ก็จะมาสไลด์ที่แม่พิมพ์นะคะแม่จะทำเป็นแบบกลมนะคะแม่บอกว่าแม่พิมพ์นี้สามารถทําได้ทั้งแบบกลมและก็แบบยาวนะคะแต่แม่เลือกทําแบบกลมนะคะนี่นะคะน้ํามันกำลังเดือดได้ที่นะคะเดี๋ยวแม่จะเอามาสไลดด์ใหู้อีกค่ะแม่บอกว่ากระทะมันเล็กนะคะ ก็จะได้อยู่ประมาณ3-4ลูกต่อกระทะนะคะแม่บอกว่าถ้ากล้วยมันเริ่มเหลืองแล้วมันลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันนะคะแสะดงว่ากล้วยนั้นเริ่มจะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเหลืองได้ที่แล้วนะคะทุกคนนี่คือกระทะแรกของเรานะคะสุกได้ที่แล้วแม่ก็ตักใส่ตะเกรงนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ น่าทานมากๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราตักใส่ตะแกรงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปพักไว้เพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำมันนะคะนี่ค่ะสีสันน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะสีเหลืองสวยค่ะแล้วเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือ กล้วยหนึ่งเครือนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสองถาดนะคะอันนี้หน้าตากล้วยที่ยังไม่ได้เชื่อมน้ําตาลนะคะนี่คือขั้นตอนที่เชื่อมน้ําตาลนะคะเราก็จะนําน้ําเชื่อมที่เราทําไว้นะคะเราก็จะเอากล้วยที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้นะคะมาคุกในน้ําเชื่อมนะคะเพื่อที่จะให้น้ําเชื่อมมันซึมเข้าในเนื้อของกล้วยนะคะ หลังจากที่เราคุกเขาน้ําเชื่อมกับกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักใส่ตะแกรงพักไว้นะคะเพื่อที่จะให้น้ําเชื่อมมันแห้งซึมเข้ากับกล้วยนะคะแล้วเราก็นําไปทอดได้เลยค่ะเราทอดแล้วก็เอาลงไปทอดแป๊บเดียวนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกล้วยฉาบอบน้ําตาลนะคะที่มีรสหวานค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ